ใครที่อยู่ข้างในฟังให้ดีผีทั้งหลายอาจารย์ได้ร้องไม่หมดแล้วให้รีบออกมานั่นไงกูว่าแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อเหลี่ยมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเป็นผลเสียที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมการล่อเหลี่ยมได้เด็กๆน้องๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เกี่ยวกับกัญชาและยาเสพติดสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับรายการล่าท้าผี EP 2นะครับผมซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณปู่มหาสุนนินนะครับผมโย่โย่โย่เข้าเรียนเชิญเลยครับผมสวัสดีสวัสดีปู่มหามุนีวันนี้เราจะมาล่าท้าผีวันนี้จำไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่สโมสรล้างแห่งหนึ่งนะครับย่านปทุมธานีนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าที่นี่มีประวัติอันตรายและน่ากลัวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสางนางไม้เทวดาอารักขาพูดผีปีศาจเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวเราจะต้องขอขมาก่อนทีมงานขอธูปด้วยครับผมมีธูปมีอะไรนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะทำพิธีนะครับซึ่งเป็นการเบิกเนตรนะครับติดญาณุสิทธิ์พ่อปู่ดูไว้นะครับที่เคยศรัทธาปู่หรือที่เคยแบบประสักกับปู่คือตอนนี้ปู่คือเป็นคนเหี้ยไปแล้วนะครับก็คือแบบว่าเขาไม่ได้รับสักหรือเหี้ยอะไรแล้วไอ้ที่สักไปก็คือแบบว่าพวกวิชาเสื่อมไปแล้วนะเขามาสายคอนเทนต์แล้วนะครับไม่น่าศรัทธาแล้วครับก็คือตกหัวตีนติดหน้าได้หมดเลยนะครับไปเดี๋ยวพ่อปู่นำผมสวดหน่อยแล้วกันนะโมต่อยังไงวะเฮียอะไรของมึงเนี่ยปู่เดี๋ยวแป๊บนึงมึงลืมคาถาไปแล้วเนี่ยนะโมตัสสะเดี๋ยวผมถามในหน่อยปู่คือทำไมมันต้องลากยาวอ่ะไม่ได้ไงคือเป็นเร็วๆไม่ได้แบบว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลองขอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเราก็ปักตรงนี้ไว้ครับเพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับเข้ามานะครับเป็นเหี้ยเมื่อไรมึงจะปักได้ทักทีเลยแม่งไม่ยอมให้กูปักก็ดิไปไหนแล้วเนี่ยกูเพิ่มกูไปหมดเลยโอ้โหตอนนี้เราก็ทำพิธีบวงสรวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปทางด้านในสุสานนะครับก็คือที่นี่นะครับสร้างมาประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เกิดวิกฤตนะครับฟองสบู่แตกนะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้ก็มีพวกเด็กๆวัยรุ่นนะครับผมมามั่วสุมกันแล้วก็เสพยาฆ่าตัวตายโดนข่มขืนบ้างลักพาตัวมาไว้ที่นี่แล้วก็เป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณเพื่อที่จะคอยหลอกหลอนก็จะมีตัวตายตัวแทนกันอยู่เรื่อยนะครับเพราะที่นี่ก็คือเป็นที่ล้าง30ปีแล้วไม่มีใครที่จะมาบูรณะต่อก็เป็นสถานที่รกร้างไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลย Let's go ท่านผู้ชมครับตอนนี้แจ็คแป๊บโฮและปู่มหามุนีกำลังเดินทางเข้าสู่สโมสรล้างเพื่อที่จะไปทำภารกิจล่าท้าผีเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้มันจะคือยางที่เขาเตรียมไว้นะตรงนี้จะได้ปู่ลองซ้อมนั่งดูว่ามันจะเป็นยังไงเคยเป็นอาจารย์ใช่ไหม อยากให้ปู่ลองท่องคาถาแบบจริงๆสักทีหนึ่งเป็นพวกเปิดผีท่องของจริงนะผมอยากให้มีจริงขอเวลาแป๊บอาจารย์กูโอ้โหเฮ้ยปู่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเหี้ยจ้ะโหเหี้ยนี่ขนาดแค่เติมไม่ได้ในขณะที่ปู่กำลังไล่บริกรรมคาถาก็มีไฟลุกโชนทั่วรอบร่างกายหรือนี่จะเป็นพลังงานมวลสารสะบกิติ้วก็เป็นได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอาจารย์เดี๋ยวถามก่อนเอาเอฟเฟกต์ไหมแต่ว่ามีไฟรอบเนี้ยเวลาเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ๆเวลาท่องคาถามาโอเคท่องดีจังอย่าพึ่งดิทำไมอ่ะไม่ใช่หรอกกูสักระแวงกับไฟมึงนะก็เ
็ไฟมึงเร่งเข้ามาเนี่ยไฟมันจะหมดแล้วเนี่ยกูซื้อมาป๋องเดียวแล้วนะมันจะสมบูรณ์นะตัวธรรมะสมบูรณ์สารในอีเทมโทบักบัวเราทำสมบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่าอ้าวเหยียดล้อมมาแล้วทางนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องโถงเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวเป็นที่อะไรล่ะไม่ได้ไฟมันต้องเตรียมความพร้อมประกาศแป๊บหนึ่งใครที่อยู่ข้างในฟังให้ดีผีทั้งหลายอาจารย์ได้ร้องไม่หมดแล้วให้รีบออกมาถ้าไม่ออกจะเข้าไปแล้วนะอย่างนี้ไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพาพ่อปู่มหาหมุนีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเบิกเนตรทวารผีข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปท่องคาถาได้เรียนคาถาทวารมาบ้างไหมที่มีทวารเปิดคาถาทวารคือด้านบนนี้ผมจะต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าจะมีการผูกคอตายที่คือด้านบนนะครับคือมีวัยรุ่นนะครับซึ่งถูกข่มขืนแล้วก็มาผูกคอตายที่สโมสรล้างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลบหลู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้พ่อปู่ไปพิสูจน์พ่อปู่ตะโกนเรียกนะครับเฮ้ยมีใครอยู่ไหมไม่มีไปแล้วว่าที่ห้องนี้ไม่มีกลิ่นว่ะเฮ้ยห้องนี้แม่งมีกลิ่นว่ะอะไรกลิ่นอะไรครับปู่ห้องนี้แม่งมีกลิ่นท่านผู้ชมครับในขณะที่ปู่เดินสำรวจอยู่นั้นปู่ก็ได้สัมผัสกลิ่นอะไรบางอย่างหรือนี่อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่มาในรูปแบบของกลิ่นก็เป็นได้ชัดเลยครับนั่นไงกูว่าแล้วทำไมไงนี่ไม่เชื่อเหรอนี่มึงดูท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องนี้แล้วนะครับก็คือเป็นห้องที่ปิดตายนะครับมาหลายสิบปีแล้วผมจะให้ปู่เข้าไปทำภารกิจโดยให้วอปู่ไปแล้วหนึ่งแล้วปู่ก็ทำตามคำสั่งก็ไปอยู่กับลูกศิษย์แล้วเราจะมาดูใจลูกศิษย์ปู่ด้วยว่าจะเป็นยังไงปู่ครับผมมีนี้เข้าไปให้ปู่เข้าไปทำสมาธิด้วยอันนี้เป็นน้องเจสซี่เจสซี่ปู่เป็นน้องเจสซี่ก็คือให้ปู่เข้าไปนั่งทำสมาธิท่านผู้ชมครับแจ็คแก้วอยู่ไหนพี่อยู่ในเพจแจ็คแป๊บโฮมันก็ไปสั่งมาดิกูทำงานก่อนตอนนี้ปู่และลูกศิษย์ได้เข้าไปทำภารกิจในห้องที่มีหญิงสาวถูกฆาตกรรมอำพรางไม่แน่ว่าปู่และลูกศิษย์อาจจะได้สัมผัสกับมวลสารพลังงานบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ก็เป็นได้ตอนนี้เราให้ปู่นั่งอยู่2คนกับลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ปู่ทำภารกิจตามครับปู่นอนลงไปกับพื้นเลยครับนอนราบเลยฮะนอนราบไปกับพื้นเลยฮะปู่พนมมือครับพนมมือท่องนโม3จบครับปู่นโมอะไรปะไปก่อนเว้ยตอนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของสโมสรนะครับก็คือจะเป็นป่ารกร้างนะครับซึ่งจะมีต้นไทรซึ่งเป็นไทรที่มีคนศรัทธาแล้วก็บูชานะครับปู่ร่างทรงแค่นี้ตอนนี้ก็คือเป็นสโมสรสระว่ายน้ำล้างนะครับซึ่งมีข่าวมาว่ามีเด็กนะครับตกลงไปตายพอหลังจากมีคนตายในสระแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปดูว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วจะให้ปู่เข้าไปสัมผัสวิญญาณครับนั่งตรงที่โล่งๆครับปู่สะอาดๆได้โอเคนั่งเลยครับปู่โอเคครับตรงนี้ฮะไปเฮ้ยลงด้วยเฮ้ยลงด้วยปู่เป็นไรท่านผู้ชมครับวิชาปู่ไม่อาจหยุดยั้งพลังงานขึ้นเต่าได้จึงทำให้ปู่ใช้วิชาลิงลมวิ่งไล่บริกรรมคาถาและปู่จะสามารถหยุดยั้งพลังเบชิต้าได้หรือไม่ไม่บอกกูมั่งไรเฮียเดียววิ่งตั้งสติก็คือเฮ้ยคืออยากจะให้ปู่ตั้งสมาธิเมื่อกี้ให้ปู่ตั้งสมาธิไม่ใช่หรอกมึงมีอะไรมึงก็บอกกูบ้างคือไม่ใช่ก็จะให้ปู่ตั้งสมาธิก่อนโอ้โหไม่บอกกูเลยอย่าเสียงดังดิเวลาจะให้นั่งสมาธิอย่าเสียงดังสงบเฮียอะไรแม่งวิ่งไงขนาดนั้นมึงจะให้กูสงบตรงไหนอ่ะนี่ขนลุกปูไม่หนาวธรรมดาหรอกวิ่งกันอับแลบเลยเฮ้ยลองกูด้วยท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาในห้องนี้แล้วนะครับคืออันนี้จะเป็นห้องชั้นใต้ดินนะครับก็
จะมีการหมกศพอยู่ใต้นี้นะครับเป็นการหมกศพหญิงวัย27ปีนะชื่อน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นน้องโบนันน้องเอ็กซ์ปักน้องยิ้มเฉยเลยเล่นเหี้ยเล่นหนาวไอ้สัตว์มุกเนี่ยปู่ผมจะต้องบอกปู่เขาเลยว่าตรงนี้ทางรายการของเราไม่ได้เซตมานะปู่จะเล่นอะไรคือปู่ต้องสุดแล้วแต่ปู่เลยอยู่ที่ความเชื่อนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไม่เกี่ยวคือปู่คนเดียวล้วนๆนับต้นไทรต้นนี้นะครับมีคนแถวนี้นะครับเขามาศรัทธานะครับโดยการขอหวยนะครับเข้ามาบนบานศาลกล่าวแล้วก็จะมีการเข้ามาทำบุญประจำปีทุกๆครั้งนะครับแต่ทีนี้เราจะถึงต้นไทรข้างหน้านี้ละอีกประมาณ70กิโลเมตรโอ้โหเฮียเฮียปู่ผมหลอกแม่งเอ้ยผมอยากให้ปู่ท่องคาถาเบิกตาผีของจริงเลยนะถ้าปู่ท่องได้ปู่จัดเข้ามาเลยเพราะว่าผมอยากเจอรอบนี้จะทำให้ FC ผมผิดหวังครับขอหน่อยครับเอาตรงนี้เลยปู่ขอแบบจริงจังเลยมาผมตั้งใจด้วยท่องดังๆเลยเจ้าอาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วโลสวิทูถ้าหากมีสิ่งใดที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้ไปบ้านแจ็คนะไปตรงมาบ้านปู่ที่สบายมาบ้านกูทำเหี้ยอะไรล่ะจะมาบ้านกูทำเหี้ยอะไรล่ะมึงก็ท่องให้มากันแถวนี้สิเอาหาไปบ้านมึงไม่กลัวไงไม่เหงาอ่ะก็เหงาเหงาไม่ใช่กูมีเมียแล้วไงปู่ไม่เหงาแล้วนะเออเอาเห็นเนี่ยตรงนี้เอาเห็นตรงนี้ให้โผล่มาจากตรงนี้อ่ะให้โผล่อ่ะอยากจะให้ปู่นะครับทำการครับเทสว่ามันอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือการกินจริงครับอ่ะลองเทสครึ่งขวดไปคนละครึ่งคนละครึ่งกินด้วยดิกินคนละครึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาใส่ย่ามปู่เก็บไว้เป็นของที่ระลึกเฮ้ยเอ้น้องไอ้เรียกลูกเสร็จไปเลยเก็บไว้ใส่เผาอีกสักกลับไปบ้านเออเก็บไว้ใส่เล่นดีฮะเก็บไว้เล่นเออปู่เก็บไว้ให้ลูกปู่เล่นนะปู่ที่ไหนล่ะปู่ที่ไหนล่ะปู่แม่งแข็งไว้สัตว์อ่ะเดี๋ยวปู่พูดตามผมอ่าได้พูดผีสางนางไม้พูดสิพูดผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ณแห่งนี้ที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ไอ้เหี้ยขอให้ดลบันดาลขอให้ดลบันดาลโผล่ออกมาโผล่ออกมาจงออกมาจงออกมาถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงโผล่ออกมาโผล่ออกมาตามติดชีวิตกูตามติดชีวิตไอ้แจ็คต้องไปไม่เป็นเลยตามติดชีวิตกูตามติดชีวิตกูมาเอาชีวิตกูมาเอาชีวิตกูลายสักของกูลายสักของกูเฮ้ยให้เอาไม่ได้เหี้ยของกูเฮ้ยสัตว์เดี๋ยวโดนเล่นเออเอาของกูดิโอเคโอเคงั้นก็ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวเคยร้องเพลงไหมสมัยนั้นร้องเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวผมคล้องพวงมาลัยให้ขอเพลงอะไรก็ได้อ่ะปู่ร้องเพลงปู่ร้องเฮ้ยไม่ได้อันนี้เป็นไมค์กูดีกว่าชาติก่อนเราเคยเฮ้ยท่านผู้ชมครับคือเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือไฟลุกครับขณะที่กำลังร้องอยู่ครับคือผมงงเลยครับว่ามันมาได้ยังไงครับผมว่าต้องมีอาถรรพ์นางไม้ที่กำลังเล่นปู่อยู่แน่เลยผมว่าจำเอาไว้เลยนะครับส้มระแวงแดงหลงเขียวถอนฟ้าอ่อนทั้งคืนเฮียอะไรของมึงเนี่ยสารการผีมาส้มระแวงแดงหลอนเกลือเลยเนี่ยก็นี่แหละคาถาเด็ดเลยโอเคงั้นก็ไปเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อสถานที่ต่อจากนี้ไปเป็นสถานที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนในหมู่บ้านจะมีการบนบานศาลกล่าวเพื่อที่จะปรารถนากับสิ่งที่ตัวเองอยากได้สถานที่นี้จะน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ต่อหน้าพญาจอมปลวกนะครับผมซึ่งมีชาวบ้านศรัทธาแรงกล้ามาบนบานศาลกล่าวและก็ขอสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่สิ้นหวังและหาของหายหรือว่าจะเป็นของที่หาอะไรทุกอย่างไม่ใช่ถ้าหายไปแล้วทำไมไม่ไปแจ้งให้ลุงพะแล้วเป็นเหี้ยอะไรต้องขัดเนี่ยกูกำลังจะเล่าให้มันหลอนเนี่ยตาหลอนกำลังมาเลยสัตว์เมื่อกี้เขากำลังหลุดเลยไม่บอกเพิ่งงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นก็กูไม่ต้องเล่าเหี้ยอะไรแล้วแหละถ้ามากับมึงกำลังมาเลยนะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ามดตอมเพราะอะไรฮะก็มันอยากกินไงเหี้ยอะไรของมึงอ่ะปู่เอ้ามดตอมก็มดอยากกินไงแต่นี่ก็คือเป็นของที่เขามาเส้นไหว้เพิ่งใหม่ๆสดๆเลยนะครับเนี่ยข้าวรู้สึกว่าทำไมมันมีน้อยจังวันนี้น่าจะเป็นปลาที่เขาน่าจะทอดกรอบมาปู่ลองสักชิ้นนึงครับเผื่อเราเฮ้ยเอ็งกินก่อนเลยครับปู่เฮ้ยปู่กินไม่ได้สักหน่อยนึงเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่พอท่านผู้ชมครับคือผมจะบอกงี้ครับอันนี้คือพญาจอมปลวกที่เขาขัดหวยกันนะครับปู่ลองขัดดูว่าได้เลขอะไรแล้วก็บอก FC ผมหน่อยโอเคปู่ลองไอ้นี่ก็เล่นดิแล้วกูจะเห็นไหมล่ะเนี่ยไม่ใช่ปู่กูลองดูดิมันเหมือนน้ำแข็งใสวะมันเหมือนน้ำแข็งใสไม่อันนี้เนี่ยเป็นคอนเฟกต์เนี่ยแล้วใส่น้ำแดงอ่ะ
ฮ้ยได้ว่ะโดยท่าแม่งน้ำแข็งไตก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้แม่งสุดละกูร้องเยี่ยมแล้วดิเพื่อความขังไม่กูอยากได้แบบรสน้ำม่วงเดี๋ยวเลาะนี่ไม่ใช่เดี๋ยวปูไม่ได้มันต้องการกินมันต้องสุดดีนี่เอ้าดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการกินมะม่วงบนพญาปลวกนะครับจะมีอันเป็นไปหรือเปล่าครับกูงับดิงับเฮียเหมือนกินเฮียเอาปากกินนะเหมือนกินอย่างนั้นเลยหวานที่หมายอันนี้คือพี่อะไรครับขอถามชื่อก่อนนัดครับพี่นัดก็คือเราทำแบบร่างทรงเกี่ยวกับพวกพ่อปู่เลยใช่เราสัมผัสได้พวกถึงเกี่ยวกับพวกวิญญาณได้ใช่ไหมเมื่อกี้มาเป็นยังไงครับรู้สึกไงรู้สึกตอนนี้ลูกศิษย์ของปู่เหมือนจะสัมผัสมวลสารพลังงานที่ดูเหมือนว่าจะสื่ออะไรบางอย่างให้กับทีมงานได้รับรู้ก็เป็นได้เมื่อกี้ความรู้สึกนะตอนปลูกกินนะมันต้องมาหาปู่ไงแต่แม่งไม่มาไงไม่มาหรอกแม่งมาทางเราไงมันเห็นเรายืนเฉยๆไงอ๋อเข้าใจป่ะเห็นมันมาแล้วไหมเฮ้ย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 แม่งดับง่ายไปจัดผู้หญิงเราเฮ้ยมึงดูถูกกูเหรอเฮ้ยมาแล้วว่ะแม่งเข้าอ่ะมึงลบลู่กูอ่ะเฮ้ยพวกมึงทั้งหลายเนี่ยนะเล่นอะไรกันให้มันรู้เรื่องซะมั่งนะพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยผีแม่งมาเสียงโคตรหล่อเลยวายสัตว์แม่งนี่กูก็จับแดกแม่งเลยมึงดูถูกกูอ่ะเฮ้ยคือท่านผู้ชมครับตอนนี้ปู่เจอมาครับคือตอนนี้กำลังพิสูจน์เลขครับนี่เป็นของขลังทุกคนจำไว้นะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดภารกิจสุดท้ายเราจะให้ปู่มหามุนีเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานในห้องน้ำที่มีหญิงสาวพิตตี้ไม่ใช่ไปดูกันว่าปู่จะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายนะครับผมที่เราจะมอบให้กับปู่เดี๋ยวเราจะให้ปู่เข้าไปพิสูจน์ในห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำล้างนะครับจะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาเสพยาแล้วก็คือโอ้กูจะเล่าว่าฆ่าตัวตายมันก็จะอะไรอยู่เฮียมันก็พวกก็เล่าซ้ำไปแล้วนะทดสอบจิตใจแล้วกันไอสัตว์ก็คือเดี๋ยวให้ปู่เข้าไปคือมันมืดคือมันน่ากลัวมากนี่มันจะไม่ใช่เมื่อกี้จะวิ่งกันแบบเมื่อกี้นะเฮ้ยเรากูด้วยไม่วิ่งกูไม่วิ่งนะโอเคนะไม่วิ่งนะเดี๋ยวให้ปู่เข้าไปปู่เดินเข้าไปปู่เข้าไปลึกๆเลยเข้าไปคนนั้นเข้าไปลึกๆเลยนั่นแหละเลี้ยวขวาไปอ่ะครับติดอยู่นั้นโอเคปู่พูดตามผมนะครับผีตัวไหนที่อยู่ในที่แห่งนี้ผีตัวไหนที่อยู่ในที่แห่งนี้ขอให้มาเข้าสิงกูซะขอให้มาเข้าสิงกูซะขอให้มาหลอกกูซะขอให้มาหลอกกูซะมาซะมาซะโผล่มาซะนะมาเถอะนะไปI'm sorry.